你在做什么？哦，我在找房子啊，真的太难了，我找了一整天都没找到哎。找房子？你快毕业了吗？怎么在找房子？对，我快要毕业了，而且我跟你讲，我想留在台湾工作。我之前啊一直都住在学校的宿舍，所以对于住房子这个方面几乎没有什么经验，而且我目前没有打算要买摩托车，所以我想要住在捷运站附近的房子。哎，你有什么意见吗？哎呦，这个问题啊问我就对了。我在台北啊租房子已经五年了。对啊，而且啊现在的台湾租网站真的有够方便，你看它还有一个功能呢，就是可以根据网站上啊显示的各个捷运站去选择，这样子啊我们就可以租到距离捷运站很近的房子哦。哦，真的有哎，哎，这样子算找房子蛮方便的嘞。当然呢，而且啊在租屋之前我再提醒你两件事情。两件事情？什么事情啊？哦，第一件事情啊就是根据网络上调查呢，台湾人租房子你知道吗，最担心遇到的事情第一名居然是租到湿气重的房子。哎哎，对对对对，我跟你讲，前一段时间台湾不是一直下雨吗？对啊，我宿舍的房间连我本人感觉好像就快要发霉了。哎，这问题真的很重要。哎，那要怎么办呢？如何预防呢？哦，像我之前啊租房子的时候一定都会趁下雨天的时候去约房东看房子，因为啊下雨天最容易看到房子有没有防潮。哦，对，哎，这房子真的很好。哎，对对对对，好，那还有第二件事情是什么？哦，第二件事情啊就是像我自己在租房子，我就提早到现场到附近去走一走啊，看一看啊生活方不方便，有没有路灯还是监视器，因为啊毕竟我们租房子在外安全要放第一。嗯，对，哎，太棒了太棒了，哎，真的佩服你，你真的是我的住房救星。当然，那我们继续看房子吧。 OK OK 好，กลับมาพบกับห้องเรียนภาษาจีนกันอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการเช่าบ้านไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์และตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับบทนี้กันค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งจู้ฝังจื้อเช่าบ้านจู้ฝังจื้อเช่าบ้านจู้ฝังจื้อเช่าบ้านคำศัพท์คำที่สองนะคะเจียยุ่นจันสถานี MRT เจียยุ่นจันสถานี MRT เจียยุ่นจันสถานี MRT คำศัพท์คำที่สามอันเฉียนความปลอดภัยอันเฉียนความปลอดภัยอันเฉียนความปลอดภัยทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคที่หนึ่ง我想在捷运站附近租房子ฉันอยากเช่าบ้านละแวกสถานี MRT 我想在捷运站附近租房子ฉันอยากเช่าบ้านละแวกสถานี MRT ประโยคที่สอง在外租房子安全放第一เช่าบ้านอยู่ข้างนอกความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก在外租房子安全放第一เช่าบ้านอยู่ข้างนอกความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกโอเคค่ะห้องเรียนภาษาจีนของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย